ยาดมตราโป๊ยเซียนไอคอนสยามจ้ะจอร์ลิทไทยอินไซด์ไทยแลนด์ผมขออย่างได้ไหมฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไอเรื่องซื้อเสียงลำปางกับพัทลุงอ่ะขอยกยอดไปพูดในวันพรุ่งนี้ได้ไหมครับรอบ10โมงครึ่งนะครับพูดนะเพราะทวงกันมาเยอะนี่รอบ10โมงครึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวว่ากันขอยกยอดไปช่วงนั้นซื้อเสียงพัทลุงขอรอบ10โมงครึ่งได้ไหมครับเพราะถามกันมาเยอะไม่ตรวจสอบทำไมเงียบฉี่ขนาดนี้ขอรอบ10โมงครึ่งนะครับใครมาปิดปากหรือเปล่าเดี๋ยวรอเจอกันพรุ่งนี้10โมงครึ่งคืออ่ะโอเคนะนะมานี่ดีกว่า10โมงครึ่ง10โมงครึ่งวันพรุ่งนี้ไงไม่ใช่วันนี้นะอย่าไปเปิดรอนะเดี๋ยวโดนด่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวโดนด่าอ่ะไม่ๆๆผมก็ตั้งใจอยู่แล้วล่ะลำปางพัทลุงรอบ10โมงครึ่งรอบพิเศษในวันพรุ่งนี้เราจะปรับรูปแบบการดำเนินรายการนิดนึงจะมีแขกรับเชิญจะมีแขกรับเชิญเอาให้เต็มที่เลยค่ะนะครับไม่ต้องยั้งปากไม่ต้องกลัวจอแตกรับผิดชอบด้วยนะก็รู้นี่รับผิดชอบด้วยนะถ้าเกิดฟ้องเฟิงกันขึ้นมาเนี่ยฮะก็รู้นี่ก็รู้นี่ก็รู้นี่เดี๋ยวเราจะมากันอีกเรื่องไหมโอ้โหนี่คอมเมนต์กันเยอะมากเดี๋ยวจะให้ทีมงานเขาสรุปนะไอเลือกตั้งไอเขาบอกว่ามีทุจริตแจกตรงแจกตังเดี๋ยวจะให้ทีมงานรวบรวมไว้วันพรุ่งนี้เดี๋ยวยกยอดทีเดียวนะครับขอรอบพิเศษ10โมงครึ่งวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้จะปรับรูปแบบรายการที่หนึ่งปกติเนี่ยรอบพิเศษ10โมงครึ่งทุกวันศุกร์เนี่ยเราจะไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยๆแล้วแต่อะไรพาไปก็ไม่ทราบแต่ว่ารอบพิเศษวันพรุ่งนี้จะมีการจัดตั้งจัดวางเป็นเรื่องเป็นราวที่มีความชัดเจนสักนิดหนึ่งนะครับนะครับเอากันตามนี้ก็แล้วกันมาเรื่องนี้แม้กับผู้ชายคนนี้เกาะติดจิกและกัดไม่ปล่อยแต่ก่อนอื่นปูเรื่องก่อนปูเรื่องก่อนค่ะปูพรมค่ะย้อนความกลับไปสักนิดหนึ่งไอ้โควิดเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณมาตั้งแต่มกรากุมภามันเริ่มแล้วเดิมมันมีควันมกรามันมีสัญญาณใช่ค่ะมกรามันมีสัญญาณปลายมกราต้นกุมภามีความชัดเจนในความชัดเจนนั้นช่วงเวลานั้นถ้าจำกันไม่ผิดนะมันมี2เรื่อง2เด้งคนไทยเจอ2เด้งเด้งที่1ช่วงต้นปีมันเจอควันพิษ PM 2.5 กับควันพิษเราก็ต้องใช้หน้ากากอ่ะที่ควันพิษมันยังไม่ทันจางนะใช่หน้ากากก็ยังหาไม่ได้โควิด19โผล่มาซ้ำเติมอีกโอ้โหดาบ2ดังนั้นความต้องการที่จะใช้หน้ากากหลากหลายชนิดหลากหลายรูปแบบมันเยอะขึ้นทันทีถูกไหมใช่มันต้องการด่วนมากตอนนั้นปลายมกรามันก็เริ่มมีสัญญาณการช็อตและไอ้เรื่องหน้ากากอะไรประมาณนั้นคนที่เขาต้องการใช้ควันพิษแต่เขาหาซื้อไม่ได้จริงมันก็มีปัญหาและพอมีโควิดคนจะหาซื้อเพื่อป้องกันโควิดก็ยิ่งมีปัญหาเพราะตอนโควิดคนยิ่งกลัวไงแต่หาซื้อไม่ได้ดังนั้นจึงเริ่มมีการประกาศห้ามส่งออกหน้ากากค่ะทีนี้มาตรการห้ามส่งออกหน้ากากนั้นมันมีประกาศออกมา2จังหวะจังหวะที่1ก็คือประกาศมีผลเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ใช่ค่ะและจังหวะที่2ก็คือจังหวะมีผลตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์มีความแตกต่างกันตรงนี้ค่ะมาตรการคำสั่งห้ามส่งออกหน้ากาก4กุมภาพันธ์นั้นห้ามส่งออกก็จริงแต่เปิดช่องไว้หน่อยๆห้ามส่งออกกรณีที่มีปริมาณตั้งแต่500ชิ้นขึ้นไปถูกไหมอันนั้นรอบแรกนะรอบแรกรอบแรกเพราะรอบที่2 21กุมภาพันธ์จะกี่ชิ้นก็ห้ามส่งห้ามเด็ดขาดเพราะว่าเราขาดแคลนมากตอนนั้นหาซื้อไม่ได้จริงแต่คราวนี้ก็ต้องตั้งคำถามดังๆนะไหนว่าห้ามส่งออกหน้ากากปรากฏว่ามีนาคมส่งออกบานตะไทยเมษายนยิ่งส่งออกหนักขึ้นไปอีกและถ้ารวมยอดส่งออกในช่วง4เดือนแรกมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาโอ้โหเห็นตัวเลขแล้วจะเป็นลมแล้วสรุปไหนว่าห้ามไงนี่ไงไหนว่าห้ามส่งออกหน้ากากไหนว่าห้ามดูบนจอเลยนะคะคำสั่งห้ามเป็นคำสั่งห้ามของคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนะครับก็กลไกกระทรวงพาณิชย์นั่นแหละกระทรวงพาณิชย์ประธานกกร.ก็คือน้ำตีพาณิชย์นั่นแหละค่ะน้ำตีจุรินทร์ค่ะไปดูมีนาคม2562อ่ะ63ปีนี้ค่ะปีนี้ค่ะเฉพาะเดือนนั้นเดือนเดียวส่งออกหน้ากากทุกชนิดรวมกันกี่กิโลฮะ
498,000 กิโลกรัมค่ะมูลค่า206ล้านบาทเมษายนเดือนเดียวส่งออกเท่าไหร่ครับ1ล้านกับ1ประมาณ1ล้านกิโลค่ะ1ล้านกับ 30,000 กิโลใช่ค่ะมูลค่าอยู่ที่393ล้านบาทค่ะ4เดือนแรกมกราคมกุมภาพันธ์เมษายน63ส่งออก2ล้าน 330,000 กิโลค่ะอยู่ที่มูลค่า 1,049 ล้านบาทคำถามก็คือไหนว่าห้ามส่งออกหน้ากากก็ยังงงแล้วมันไปอะไรกันขนาดนี้เนี่ยงงๆอยู่แล้วก็ที่ดูตลกไปค้นไปค้นมาไปเจอว่าไอ้4เดือนแรกเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่2ข้อมูลที่น่ารู้จึงหยิบฉวยมาถามคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอ่ะรู้ยังในช่วง4เดือนมกราถึงเมษาไฟเขียวโรงงานหน้ากากส่งออกหน้ากากรวมทั้งสิ้น 1,000 กับ49ล้านบาทใช่มั้ยครับค่ะในขณะเดียวกันมีการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินไปจ่ายเงินชดเชยให้กับโรงงานผลิตหน้ากากที่เข้าร่วมโครงการกับทางราชการเป็นเงิน108ล้านบาทค่ะเขาบอกว่าต้นทุนการผลิตหน้ากากมันสูงให้ขาย 2.50 บาทมันก็ขาดทุนสิดังนั้นใครอยากจะผลิตดังนั้นต้องมีการชดเชยนี่ไงจัดไปให้108ล้านงงเหมือนกันนะงงเหมือนกันนะแต่ที่ยิ่งงงหนักกันขึ้นไปอีกนะเป็นข้อมูลของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรใช่ค่ะอดีตคนประชาธิปัตย์ถูกค่ะวันนี้เป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรค่ะชุดท่านเสรีพิสุทธิ์อ่ะก็เช็คบิลเรื่องหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะเลยใช่ตามจิกติดกัดไม่ปล่อยเมื่อวานมหากาพย์หน้ากากอนามัยเมื่อวานอาจารย์สมชัยก็ใช้อำนาจของการปฏิการปปช.สภาผู้แทนค่ะเชิญบริษัทที่ส่งออกหน้ากากอนามัยบริษัทที่มีชื่อว่า P บริษัท P มาให้ข้อมูลเพราะมันมีข้อมูลข้อหน้าสังเกตคือไอ้เจ้าบริษัท P เนี่ยประวัติของบริษัทเนี่ยก่อตั้งขึ้นมานะวัตถุประสงค์น่ะไม่ใช่เรื่องของการที่จะผลิตหน้ากากหรือส่งออกหน้ากากรู้ไหมเขาทำอะไรผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวดปรากฏว่ามีชื่อมีเลคคอร์ดเป็นผู้ส่งออกหน้ากากในช่วงหน้าสิวหน้าขวานกับเขาเหมือนกันชื่อย่อว่าตัว P ใช่ค่ะก็เชิญไปให้ข้อมูลที่กรรมาธิการสนุกดีเหมือนกันขณะเดียวกันนะอาจารย์สมชัยก็เอารายชื่อผู้ส่งออกหน้ากากขึ้นมาแชร์ใน Facebook ใน Facebook ของอาจารย์โอเคไปดูนิดหนึ่งน่าสังเกตนะรายชื่อบริษัทเอกชนบางรายซึ่งไม่ใช่โรงงานผู้ผลิตที่ส่งออกหน้ากากอนามัยในช่วง8วันก่อนมีประกาศห้ามการส่งออกย้ำนะครับประกาศห้ามส่งออกช็อตแรกวันที่4กุมภาพันธ์นับย้อนไป8วันก่อน4กุมภาพันธ์นี่เขาชี้เป้าเลย30ปรากฏว่ามี4บริษัทที่มีประวัติการส่งออกหน้ากากในช่วงเวลา8วันนั้นและไม่ใช่โรงงานผู้ผลิตด้วยเอาที่ไหนมาส่งออกก็ไม่ทราบก็ต้องไปถามต่อว่า4บริษัทนี้เอาหน้ากากมาจากไหนทำไมเขาหาซื้อกันไม่ได้คะบริษัท P เนี่ยเขาส่งออกจากในช่วง8วันนั้นใช่ไหมเขาวันที่29มกราคมเขาระบุเลยทั้ง29ทั้ง30 31โอ้โหส่งรวดเลยนะโอเคโอเคยอดทั้งหมดเอาง่ายๆบริษัท P นะตั้งแต่29ถึงวันที่4นะส่งออกรวม40ตัน 40.03 ตันส่วนบริษัท K ส่งตั้งแต่27มกราคมนะคะถึง1กุมภาพันธ์แล้วก็มามี3และ4กุมภาพันธ์ด้วยเนี่ย 27.63 ตันส่วนบริษัท G นะคะก่อนที่จะมีประกาศห้ามส่งออกเนี่ยส่งไปแล้ว 25.45 ตันบริษัท T นี่เลย 12.17 ตันย้ำนะครับในช่วงแค่8วันก่อนมีประกาศห้ามส่งออกนะดังนั้นอาจารย์สมชัยเดี๋ยวเราจะต่อสายไปที่อาจารย์สมชัยเลยนะฮะก็ถามอาจารย์สมชัยเลยอาจารย์สมชัยจึงเลือกจิ้มไปที่บริษัท P ที่มีตัวเลขการส่งออกสูงสุดและไม่ใช่ผู้ผลิตไม่ใช่โรงงานหน้ากากอยากรู้ว่าเอาหน้ากากที่ไหนมาส่งใช่ค่ะไปที่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการปปช.สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีอาจารย์ฮะครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยครับสวัสดีครับครับเมื่อวานกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนเชิญบริษัท P มาให้ข้อมูล คุณมีตัวเลขการส่งออก8วันก่อนห้ามส่งออกตั้ง40ตันคุณเอาหน้ากากที่ไหนมาส่งออกเพราะคุณไม่ใช่โรงงานหน้ากากมีคำตอบไหมครับได้คำตอบหรือยังคะคือเรียนตามตรงนะครับว่ากว่าจะมาถึงข้อมูลตรงนี้เนี่ยกรรมาธิการทำงานหนักมากครับโดยที่ไปดูข้อมูลในรายละเอียดต่างๆตอนแรกก็มีข้อมูลเป็น10เป็น100บริษัทอะนะ
นะซึ่งมีการส่งออกแต่ก็จะมีรายย่อยเล็กๆน้อยๆต่างๆแต่ไปหมดนะครับครับแล้วเราก็พยายามจะไฮไลท์ที่รายใหญ่ต่างๆนะครับก็ปรากฏว่ารายใหญ่ที่เป็น4รายแรกเนี่ยก็คือรายที่ปรากฏตามเอกสารที่ผมนำเสนอไปนะครับใช้ชื่อย่อนะครับซึ่ง4รายใหญ่ดังกล่าวเนี่ยเราก็พยายามที่จะเรียกดูนะครับเชิญมาให้ข้อมูลต่างๆก็ปรากฏว่าเคลียร์ไปทั้งหมด3บริษัทละนะครับนะครับเคลียร์ไปบริษัทที่2ที่3เนี่ยบริษัทที่2เป็นบริษัทชิปปิ้งซึ่งเขาก็รวมซึ่งเขาก็รวมเอายอดของการส่งออกของใครต่อใครที่ใช้บริการของเขาเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วเนี่ยบริษัทที่2ก็ไม่อยู่ในข่ายที่น่าสนใจเพราะเป็นคนส่งชิปปิ้งนะครับบริษัทที่3เนี่ยตอนแรกตกใจมากเลยครับว่าเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ที่เป็นโรงงานนะฮะตั้งอยู่ที่อำเภอ1ในจังหวัดพังงาแล้วกันนะครับอำเภอ1ในจังหวัดพังงาอยู่จังหวัดพังงาซึ่งพอบอกในจังหวัดพังงาเนี่ยหลายคนก็ตกใจว่าเอ๊ะก็ท่านรัฐมนตรีก็อยู่พังงาด้วยใช่ไหมครับจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะที่ว่าอะไรบางอย่างหรือเปล่าก็เชิญท่านมานะฮะบริษัทที่มีใช้ชื่อย่อว่าจีนี่ใช่ไหมฮะจีจีครับจีครับโอเคต่อท่านให้ความร่วมมือขึ้นมาชี้แจงนะครับแล้วก็ยอมให้เราตรวจเอกสารทุกฉบับนะครับที่เกี่ยวกับการส่งออกก็ปรากฏว่าก็รอดนะครับรอดตัวนะเพราะว่าท่านเองเนี่ยเป็นเรียกว่าคนจีนซึ่งแปลงสัญชาติเป็นไทยแล้วก็มีความสัมพันธ์กับทางประเทศจีนอยู่ญาติพี่น้องอยู่นะครับแล้วก็การส่งออกต่างๆเนี่ยก็เป็นการส่งออกไปยังปลายทางเป็นพวกสมาคมมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือทางการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นบริษัทจีเนี่ยก็แม้จะไม่มีประวัติเรื่องการส่งออกมาก่อนหน้ากากอนามัยนะเขาส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งนะครับค่ะแต่ว่าเขามีบริษัทย่อยที่ทำเรื่องชิปปิ้งแล้วก็เนื่องจากว่าสถานการณ์เรื่องภัยร้ายเนี่ยโควิดมันรุนแรงในประเทศจีนแล้วก็มีการขอความช่วยเหลือต่างๆมาจำนวนมากสมาคมต่างๆขอมาท่านก็ช่วยดำเนินการในการส่งโดยตัวเองไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะนั้นบริษัทนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีอันนี้ลบออกไปสองบริษัทนะครับบริษัทที่สี่ส่วนบริษัทที่สี่เนี่ยบริษัทที่สี่บริษัททีนะครับบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทชิปปิ้งเหมือนกันเจ้าของเป็นคนไต้หวันนะครับซึ่งเรายังติดต่อท่านไม่ได้แต่ว่าดูจากรายละเอียดต่างๆแล้วเนี่ยก็น่าจะเข้าข่ายคล้ายๆกับบริษัทที่2นะครับบริษัทเคเพราะนั้นเราก็ไม่ติดใจเป็นชิปปิ้งใช่ค่ะครับใช่ครับเป็นชิปปิ้งเหมือนกันนะครับอยู่ที่สุวรรณภูมิครับตอนนี้บริษัทที่1เนี่ยเป็นบริษัทที่บริษัท P เนี่ยเป็นบริษัทที่เราแปลกใจพอสมควรอย่างที่1ก็คือดูจากการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยวัตถุประสงค์นะเพื่อผลิตและก็จำหน่ายน้ำดื่มนะครับน้ำแร่บรรจุขวดนะครับซึ่งก็มีมูลค่าของการผลิตไม่มากนะครับก็เป็นเอาง่ายๆก็คือทำหลังบ้านอะนะไม่ได้มีโรงงานอะไรนะครับเล็กๆนะครับแล้วก็ที่ตั้งของท่านเนี่ยก็เป็นที่ตั้งเรียกว่าถ้าไปดูที่ตั้งก็คือบ้านหลังนึงทาวน์เฮาส์ห้องหนึ่งอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับนะครับก็พยายามติดต่อมานะครับท่านก็เผอิญว่าคนซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการเนี่ยไม่ได้มาก็ส่งทนายความซึ่งเป็นที่ปรึกษาของทางบริษัทมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเราก็ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเขาก็บอกว่าเขานอกเหนือจากการทำน้ำดื่มแล้วเนี่ยยังทำเรื่องชิปปิ้งการส่งออกด้วยซึ่งขณะนี้เราก็พยายามจะตรวจสอบนะครับว่าในหนังสือจดทะเบียนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั้นเนี่ยมีการระบุวัตถุประสงค์เพื่อการส่งออกด้วยหรือเปล่าซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีเพราะบางทีก็อาจจะจดทะเบียนครอบคลุมทั้งหมดแล้วก็อาจจะขอดูประวัตินะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านเคยส่งออกเรื่องหน้ากากอนามัยไหมซึ่งตัวเลขที่เรามีมานะครับก็คือในเดือนมกราคมทั้งเดือนไม่เคยไม่ได้ส่งออกเพิ่งมาส่งออกในช่วงปลายเดือนคือ29 30 31นะครับนั่นก็คือเท่ากับว่าตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจถ้าข้อมูลเราไม่ผิดนะฮะก็คือไม่เคยดูแลเรื่องการส่งออกหน้ากากอนามัยแต่มาส่งออกกันแรงๆผมเรียกว่าแรงๆเนี้ย7วันก่อนประกาศห้ามการส่งออกนะครับนะตั้งแต่29 30 31 1 2 3 4เนี่ย7วันแล้วก็7วันดังกล่าวเนี้ยกลายเป็นว่าเขาส่งออกมากที่สุดในทุกบริษัท
ครับมาเป็นอันดับหนึ่งเลยคือ40ตันครับ40ตันเนี่ยถ้าหากว่าเอาคำนวณง่ายๆนะฮะหยาบๆ3ตันนึง 300,000 ชิ้นนะ40ตันนี่ก็คือ12ล้านชิ้นเยอะมากนะครับเยอะมากค่ะเขาส่งไปไหนคะอาจารย์พอจะมีข้อมูลไหมคะปลายทางที่เขาส่งไปคือเมื่อวานเนี่ยยังไม่ได้คำตอบใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าทนายเขาไม่ค่อยรู้เรื่องนะเขาก็จะไม่ตอบเลยไม่ได้เลยนะอ๋อส่งทนายมาแต่ไม่มีข้อมูลไม่รู้เรื่องแล้วส่งมาทำไมอ่ะคือคงมาอย่างเชิงมาครับหรือไงผมไม่ทราบนะครับก็เพียงแต่ว่าเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราขอคำถามว่าอย่างที่หนึ่งคือท่านส่งออกเองหรือมีคนมาจ้างท่านส่งออกนะครับอย่างที่สองคือคนที่มาจ้างท่านส่งออกเนี่ยถ้ามีนะฮะคือใครนะครับขอรายชื่อทั้งหมดให้เราได้ไหมนะครับแต่ถ้าท่านส่งออกเองเนี่ยท่านเอาหน้ากากจากที่ไหนอย่างไรเนี่ยก็ขอให้ได้ข้อมูลด้วยแล้วก็นัดหมายว่าสักประมาณ15วันจากนี้เนี่ยนะครับเราขอคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับคือประเด็นอยู่ตรงนี้ครับที่เราเป็นห่วงก็คือว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่ก่อนหน้าจะมีการประกาศห้ามการส่งออกเนี่ยกกต.ก็มีการประชุมวันที่3กุมภาพันธ์เอาเข้าครม.วันที่4ให้สินค้าหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมคแล้วก็หลังจากนั้นวันที่4เช่นกันนะออกประกาศกกต.ฉบับที่2ห้ามส่งออกเกิน500ชิ้นนะครับวันนี้เราก็คิดแบบชาวบ้านนะฮะคือคิดแบบราชการไม่เป็นคิดแบบชาวบ้านว่าเอ๊ะมันมีข้อมูลรั่วหรือเปล่าคือชาวบ้านจะคิดแบบนี้นะแต่ถ้าราชการคิดว่าไม่มีหรอกไม่มีหรอกไม่มีข้อมูลรั่วนะครับเพราะว่าการประชุมราชการเป็นความลับนะครับแล้วก็กรรมการก็รู้กันจำกัดแล้วก็การวาระการประชุมก็ไม่ได้ส่งล่วงหน้านานนะแล้วก็ไม่มีใครรู้ผลว่าผลของการที่จะประชุมลงมติเป็นอย่างไรราชการจะคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีข้อมูลรั่วราชการคิดแบบนี้แต่ผมเป็นชาวบ้านผมก็บอกว่าเฮ้ยดูรูปการเนี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะว่ามีใครไปบอกก่อนไหมหรือทุกหรือมีการรู้ไหมว่าเนี่ยเดี๋ยวสักวันที่5เนี่ย5กุมภาจะห้ามส่งออกแล้วดังนั้นช่วงนี้เป็นเวลาเงินเวลาทองโอเครีบส่งก่อนครับครับครับ115วันก็จะรู้ว่าจะคุยกับอาจารย์ใหม่จะคุยกับอาจารย์ใหม่กราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์แต่ต้องบอกว่าเขายังไม่ผิดอะไรนะครับเข้าใจเข้าใจผิดปกติผิดเป็นที่น่าสังเกตแค่นั้นเองนะครับเห็นก็สังเกตแต่รอฟังเขาก่อนใช่ไหมคะว่าเขาอาจจะอธิบายได้ก็ได้ต้องเอาข้อมูลมาพิสูจน์นะครับแล้วก็อาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้เหมือนกับกรณีที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดพังงานั้นพิสูจน์แล้วก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นการที่จะชี้เห็นว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับทางรัฐมนตรีนะครับโอเคเอาละครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับศิริสุทธิยากรนะคะหนึ่งในกรรมาธิการปปช.ค่ะพักสักครู่ค่ะ